สัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูปรัตน์ไพลินสิริวัฒโนแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกพระองค์เจริญพรญาติโยมนะเบาบ้างไหมเนี่ยเบาตัวกันบ้างไหมเบาบ้างไหมเนี่ยเข้าวัดสังฆทานมาเบาบ้างไหมที่แบกแบกไว้เนี่ยเบาบ้างไหมเนาะแบกมาไม่รู้กี่เนาะเราแบกกันมาหลายชาติแล้วเนาะแบกสารพัดแบกกันมาเนาะแล้วก็นะครูบาอาจารย์ก็ขึ้นมามาทำหน้าที่ขัดเกลาเราให้เราวางให้ได้นั่นแหละนะวางจากการแบกของเราเราแบกไว้หมดนะเนาะแบกแฟนแบกสามีแบกภรรยาแบกครอบครัวนะนะแบกบ้านแบกช่องแบกลูกแบกหลานแบกงานอีกเนาะไปแบกไว้หมดบางทีก็เอาเรื่องนู้นมาคิดเรื่องนี้มาคิดร้อนบ้องเย็นบ้องยังไปแบกมันเลย กินเหม็นๆหน่อยก็แบกก็ไปหงุดหงิดหงุดหงิดไปแบกมันอีกเนาะนะครับเราเข้าถึงสภาวะธรรมไม่ได้นั่นเองเนาะเราก็เลยต้องแบกกันอยู่อย่างเงี้ยเนาะเรื่องนู้นเรื่องนี้มาแบกนะก็เป็นธรรมดานะค่อยๆขัดค่อยๆเกากันไปนะถ้าเราวางได้นั่นแหละมันจะเบาทุกวันนี้เราถือของหนักหรือเราแบกของหนักเราก็วางได้แต่สิ่งที่เราแบกเนี่ยมันวางไม่ได้เลยใช่ไหมแบกของไม่หนักเลยนะแต่จริงๆมันหนักของอีกเนาะหนักอีกเนาะคนก็แบกจนไม่รู้จะทำยังไงทำลายตัวเองไปถึงกับคิดอยากจะตายเนาะคิดอยากจะตายคิดอยากเพราะว่าเราเข้าไปแบกมันนั่นเองไปจับไปยึดไปติดมันไปพัวพันกับมันนั่นเองนะต้องเอาออกหลุดได้แกะให้ได้แกะให้ออกนะก็ธรรมะที่เข้ามานี่นะครูบาอาจารย์ก็สอนให้วิธีแกะวิธีสลัดนะสลัดมันแล้วแต่ว่าเราจะรับได้กันขนาดไหนนะบางคนก็รับได้บ้องรับไม่ได้บ้องก็ยังดีนะค่อยๆเพราะว่าจิตของคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันกายก็ไม่เหมือนกันนะจิตก็ไม่เหมือนกันกายไม่เหมือนกันต่างคนต่างมีเหตุปัจจัยในอดีตมาก็เรียกว่ากรรมนั่นแหละแล้วก็ปัจจุบันด้วยนะกรรมปัจจุบันมาดังนั้นก็การคิดการนึกการคิดการปฏิบัติการอะไรต่างๆก็ไม่เหมือนกันนะแต่มักเรามักจะไปแบกเข้าไปแบกว่าทุกอย่างต้องเหมือนชั้นต้องเหมือนอย่างต้องเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เนี่ยแหละก็เป็นเรื่องอย่างหนักหนึ่งการเข้าไปแบกเนี่ยเข้าไปหามสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เล่าร้อนไปหมดร้อนด้วยร้อนด้วยรูปร้อนด้วยเสียงร้อนด้วยกลิ่นร้อนด้วยรสร้อนด้วยสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรพวกนี้นะมันก็เล่าร้อนไปหมดร้อนที่ตาร้อนที่หูร้อนที่จมูกนะร้อนที่ลิ้นรสนะร้อนที่กายนะไปสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเอามาคิดเอามาปรุงแต่งไปหมดเลยนะก็มาจากตรงนี้ทั้งนั้นสุขบ้างทุกข์บ้างนะก็ร้อนไปหมดวิ่งหาไปมาดับร้อนมาดับร้อนกันมาดับความหนักกันก็วิ่งหาสิ่งที่ดับยิ่งวิ่งไปยิ่งหาไปก็ยิ่งหนักยิ่งหนักไหมหนักยิ่งร้อนยิ่งร้อนยิ่งหนักอยู่กันลำบากนะก็มนุษย์เราเนี่ยก็ถ้ายิ่งหนักยิ่งร้อนนะแต่ละคนก็มีแต่ความหนักความร้อนอะไรเนาะโลกใบนี้มันก็เลยหนักร้อนไปหมดนะร้อนด้วยกิเลสความโลภร้อนด้วยความโกรธร้อนด้วยความหลงร้อนดูสิบางทีประเทศตัวเองยังอยู่ไม่ได้เลยนะร้อนลบกันอะไรนะกันได้
ตัวกูของกูร้อนด้วยอํานาจแย่งอํานาจกันแย่งลาบกันนะกลายไปมาก็เนี่ยหาลาบหายลาบหากันหาลาบหายศกันอยากจะได้ยศยศเพื่อจะไปหาลาบเนาะโลกนี้ก็ขาดคนบริหารขาดคนดีขาดคนมีคุณธรรมขาดคนมีจริยธรรมเข้ามาดูแลเข้ามาบริหารนะก็กลายเป็นพวกพ่อค้านะพ่อค้าเนี่ยพวกนี้ต้องถอนทุนเข้ามาบริหารเข้ามาทำแล้วก็มีแต่ปัญหาจะมีแต่ปัญหาแม้แต่เศรษฐกิจนะเศรษฐกิจพ่อค้าเขาก็ต้องไปทำเศรษฐกิจต้องมีแต่ยอดขายนะยอดขายต้องเพิ่มยอดขายอย่างเดียวเลยใช่ไหมมันก็เล่าร้อนไปหมดเลยก็เรียกเศรษฐกิจเศรษฐกิจไม่พอเพียงนั่นแหละทุกวันนี้นะเศรษฐกิจก็ทำให้กระวนกระวายที่จะได้มาซึ่งเอามาเสพเอามาเสพเทคโนโลยีมองเสพความสุขมองเที่ยวเล่นกินก็เศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นทั้งเรื่องของชีวิตเราเองการใช้ชีวิตตัวเราเองก็ไม่พอดีไม่พอเพียงเห็นไหมไม่พอดีไม่พอเพียงครอบครัวไม่พอดีไม่พอเพียงก็เล่าร้อนไปหมดเห็นไหมก็เล่าร้อนจนไปถึงประเทศชาติก็ไม่พอดีไม่พอเพียงก็เล่าร้อนไปหมดเนาะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเฉพาะเพราะสังคมเนี่ยเพราะสังคมมนุษย์เพราะสื่อนะสื่อเป็นอาวุธใหม่ของโลกนะของโลกเป็นสื่อเขาจ้างมาทําลายกันจ้างมาพูดกันจ้างมาลงทําลายกันนะคนดีก็ทําให้คนเป็นคนไม่ดีคนไม่ดีก็ทําให้คนเป็นคนดีนะเราก็อยู่ในสิ่งสมมุติอยู่กับความหลอกลวงนะแล้วก็ทําลายกันทำลายกันทำลายชีวิตกันแหละนะชีวิตทำลายชีวิตกันเบียดเบียนกันนะเบียดเบียนทำลายจี้ปล้นลักขโมยกันเนาะลักขโมยแล้วก็ผู้ที่ด้อยโอกาสก็ไม่รู้จะออกทางไหนใช่ไหมก็ไปไหนพวกรวยก็รวยไปนะรวยก็รวยเขาเรียกรวยรวยก็รวยกระจุกจนกระจายเนาะก็มีแต่คนจนมากขึ้นเมื่อเราไม่มีปัจจัยจะไปเสพนะที่เขาผลิตออกมาเขาก็ให้เรายืมให้แล้วกู้ให้เราไปเสพอีกนะมอมเมาเราเนาะมันก็ร้อนสิแล้วพอเราไม่มีใช้มั่งไม่มีอะไรก็ต้องไปเสี่ยงโชคไปเล่นก็เข้าเล่นการพนันกันมั่งอะไรเนาะไปขอไปบนบานศาลกล่าวเนาะแล้วก็งั้นโลกใบนี้ถึงบอกว่าร้อนไปหมดเห็นไหมร้อนอยู่กันก็ลำบากร้อนด้วยอาหารการกินก็ร้อนเพราะไม่พอเพียงก็ใส่ยากันเร่งกันเนาะใส่ยาเร่งกันอะไรกันการกระทำอะไรก็ทำไปแบบไม่มีความรับผิดชอบนะใครมีหน้าที่อะไรก็ไม่รับผิดชอบในหน้าที่นั้นนะความเจริญก็ที่เป็นทุกอย่างก็ไม่เป็นไปอย่างปกติอย่างเป็นธรรมไม่ว่าจะใครเรื่องของน้ำเรื่องของดินนะใครมีหน้าที่อะไรก็ไม่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะเรื่องของป่านะเรื่องก็ไม่ทำเรื่องพืชพันธุ์ธัญญาหารนะก็เรื่องของเรื่องของเกษตรเรื่องของใจถึงเรื่องของหมอไปพวกสาธารณสุขบ้องนะเป็นเรื่องของสังคมโลกเนี่ยนะมันก็เลยกลายเป็นสิ่งหลอกลวงกันนะสิ่งหลอกลวงทั้งนั้นนะคนที่มีหน้าที่ก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีให้ถูกต้องให้เป็นธรรมนะสมัยก่อนนี้เห็นไหมคนที่เขาจะมีลาภได้มียศได้เนี่ยเขาก็เกิดจากการเก็บออมนะเกิดจากการค้าขายอย่างสุจริตไม่เบียดเบียนกันนะแล้วก็เก็บออมแล้วก็พอมีเงินมีทองแล้วก็
พวกข้าราชการเนี่ยนะก็จะได้ลาภได้ยศใช่ไหมก็มียศให้มีลาภให้นะก็เป็นผู้มีความสามารถมีความดีต่อบ้านเมืองนะสมัยนี้ก็เลือกผู้แทนความจริงก็ประชาธิปไตยเนี่ยประเทศเราก็ยังใช้ไม่ค่อยได้นะการเลือกผู้แทนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ซื้อกันอะไรกันก็ได้คนที่เข้ามาไม่มีความสามารถมองมาบริหารมองได้คนที่เข้ามาโกงกินคอร์รัปชันกันอย่างนี้นะงั้นการประชาธิปไตยจึงก็เลยกลายเป็นแต่เพียงคําพูดคําหลอกลวงเอามาขายกันนะขายแต่เกิดไม่เกิดนะไม่เกิดเหมือนกับคุณธรรมจริยธรรมอ่ะมันก็เกิดไม่ได้อ่ะนะได้แต่พูดกันนะบอกงั้นนี่แหละคือความร้อนความเร่าร้อนของโลกใบนี้ความเร่าร้อนของประเทศชาติเร่าร้อนในครอบครัวเร่าร้อนในใจเราในตัวเราเองก็เร่าร้อนนะเร่าร้อนเพราะต้องแบกปัญหาต่างๆไว้ที่ตัวเราหนักไปหมดนะหนักสลัดไม่ออกปัญหาก็มีแต่ปัญหาทับถมเข้ามาสิ่งเหล่านี้เป็นล้วนเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของสังคมโลกนะเป็นสังคมโลกซึ่งไม่ได้เพิ่งเกิดมานานแล้วเกิดสมัยพุทธเจ้าก็มีมาแล้วนะมีมาแล้วพุทธเจ้าก็ตรัสรู้เรื่องแบบเนี้ยนะตรัสรู้เรื่องที่เป็นที่ก็เป็นธรรมะนะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเราเองบางทีเราไปเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็เอามาไม่ถูกไม่ต้องไม่ดีก็ไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมะนะมันเป็นธรรมะงั้นเราจะสลัดออกจะวางออกจากสิ่งเหล่านี้เนาะจะวางออกจะสลัดออกได้เนี่ยก็คือทางดับทุกข์ทางปฏิบัติที่พวกเราเข้ามาเนี่ยเข้ามาเนาะอยู่ถ้าอยู่ข้างนอกนี่ไม่มีทางสลัดไม่มีทางออกได้เลยมีแต่จะทำให้หนักเข้าไปอีกหนักเข้าไปอีกเนาะก็มีแต่ซึ่งเป็นบุญมากนะมาถือศีลมารักษาศีลมาภาวนาเนี่ยคือผู้ที่มาหวังที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้หวังที่จะวางหวังที่จะสลัดมันออกนะดังนั้นก็ทำหน้าที่ของเรานะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะให้ดีที่สุดเพราะว่าไอ้เรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของกายเรื่องของจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนลึกลับซับซ้อนนะลึกลับซับซ้อนนะเพราะฉะนั้นการกระทำที่จะเข้าไปถึงตรงนี้ได้เนี่ยที่ถึงที่จะวางที่จะสลัดได้เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เราให้รู้จักให้รักษาศีลนั่นแหละให้รู้จักภาวนานั่นแหละนะรู้จักนะภาวนาก็คือทำสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนานั่นแหละนะนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีเนาะศีลเราก็ต้องเข้าไปรู้เข้าไปถือเข้าไปรักษาไม่ใช่ศีลก็ไม่ใช่ของบริไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์นะไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ของที่รับแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วฉันมีศีลแล้วนะฉันใส่สีขาวแปลว่าฉันมีศีล8แล้วเนาะนะเป็นเครื่องหมายแต่ในใจของเราในการประพฤติของเราอาจจะไม่ใช่ก็ได้เนาะไม่ใช่เหมือนอย่างนะฉันมีชุดยูนิฟอร์มอะไรอย่างมีสีเหลืองเขาบอกว่าเป็นผู้มีศีล10บ้องศีล227บ้องนะก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเป็นเพียงแต่ใส่นะแต่ใส่เป็นชุดเนี่ยแต่ต้องทําหน้าที่การทําหน้าที่น่ะถึงจะเกิดผลเกิดนะเกิดผลนะแต่ถ้าเราไม่ทําหน้าที่ก็เป็นแต่เพียงพูดเป็นแต่อาการที่แสดงที่บอกกันเท่านั้นนะงั้นเราก็ทําหน้าที่ของเราทําหน้าที่ของเราให้ดีนะให้ดีเพื่อที่จะวางที่จะสลัดเพื่อที่จะออกจากสังสารวัฏอันนี้คือการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ให้ได้ถ้าอย่างนั้นเราก็ยังต้องเกิดมาแบกมาหามอยู่ดีมาร้อนมาเล่าร้อนอีกทีแล้วก็มันจะเล่าร้อนหนักขึ้นไปเรื่อยๆมันจะต้องหนักนะโลกใบนี้นะก็จะร้อนร้อนร้อนหมดฆ่ากันง่ายทำลายกันง่ายนะดังนั้นศีลนะก็ต้องรักษานะดูแลให้ดีนะไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์นะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราเพียงแต่เอามารูปไว้เอามาใช้เอามาว่านี่ฉันเป็นผู้มีศีล
แต่การกระทำของเราไม่ได้เป็นผู้มีศีลเลยอย่างเงี้ยนะก็ไม่ใช่นะผู้มีศีลนี่เป็นคนที่เย็นเป็นคนที่ปกติเป็นคนที่สง่างามเป็นคนที่มีคนนับถือเชื่อถือนะสมัยนี้ก็มีแต่พวกที่พวกเราเนี่ยแหละที่จะเข้ามาแล้วก็ถึงแม้ว่า จะทำได้บ้องไม่ได้บ้องก็ยังเป็นผู้รู้ผู้เข้าถึงกระแสได้นะงั้นถึงบอกว่าคนอยู่ข้างนอกนี่โอกาสที่จะเข้ามาเห็นนะบางทีก็บอกว่าเราเข้ามาวัดนี่โอ้เข่งเหลือเกินพวกนี้เข่งพวกนี้เนอะพวกนี้กลายเป็นคนเข้าวัดเข้าวามาถือศีลมาภาวนาเป็นคนน่าเกลียดเป็นคนไม่เหมือนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยนะสังคมทางนู้นเขาบอก ทางโลกพอสังคมโลภนี่เขาต้องวิ่งหาลาภกันวิ่งหายศกันถ้าวิ่งหาลาภหายศเนี่ยนั่นแหละคือเป็นสิ่งที่เขาสนับสนุนกันจุนเจือกันนะก็กลายเป็นสังคมของเทพเจ้าของเขาก็คือลาภกับยศแต่เทพเจ้าอันเนี้ยเป็นของร้อนเป็นของร้อนนะก็สามารถที่จะถ้าเรามีแล้วก็อาจจะทำลายเราก็ได้ เหมือนเป็นดาบสองคมได้มาโดยการซื้อหาได้มาโดยได้โดยการโกงการกินเนาะมันก็เป็นของร้อนเป็นลาภเป็นยศที่เป็นของร้อนก็มีแล้วมันก็เอาไปใช้ประโยชน์ในการเบียดเบียนคนอื่นเพื่อที่จะให้ได้มาไม่เคยยินไม่เคยพอทักทีนะก็ไปเบียดเบียนแล้วก็เอาไปทําได้ทุกอย่างทําได้ทุกอย่างนะถึงกับทําลายกันฆ่ากันนะถึงได้เลยนะงั้น ลาภยศที่เราที่เรามีที่เราจะหาเนี่ยเป็นลาภยศที่เป็นลาภยศที่เราต้องสะสมนะเป็นเรื่องของทางใจก็เป็นเรื่องลาภยศที่เป็นของที่แน่นอนนะเป็นลาภยศที่เราได้มาด้วยความดีขยันหมั่นเพียรเนี่ยนะแล้วก็ความดีแล้วก็ความอดทน แล้วก็ลาภยศพวกนี้เราก็จะใช้ในทางที่ถูกนะในทางที่ถูกแล้วก็รู้จักเก็บออมเพราะเรามีศีลนะมีศีลมีลาภยศที่มีศีลลาภยศที่มีการภาวนาลาภยศที่มีทานเนี่ยพวกนี้จะเป็นลาภยศที่อยู่กับเราอย่างแท้จริงนะไม่เป็นภัยต่อเรานะจะเป็นลาภยศที่ใช้ได้ทั้งชาตินี้ถึงชาติหน้าไปทุกชาติทุกชาติเลยนะด้วยลาภยศ ที่เรามีอันนี้ใช่เหมือนในหลวงท่านมีลาภมียศของท่านเนาะท่านใช้ในทางที่ถูกนะใช้ในทางถูกเอามาช่วยเหลือเอามาจุนเจือเอามาใช้ช่วยมนุษย์นะชีวิตมนุษย์สังคมมนุษย์อย่างเงี้ยชาติหน้าท่านก็มีอีกเราก็มีเยอะกว่านี้อีกมีเยอะกว่านี้อีกมีเยอะกว่าที่มีอีกนั้นมีทั้งอำนาจมีทั้งลาภมีทั้งยศมีเยอะเพราะท่านใช้ในทางที่ถูก เพราะฉะนั้นสรุปก็คือทั้งหมดเนี้ยก็เป็นสังคมเราเสพเทคโนโลยีเสพสื่อกันเสพนะเขาก็ให้เราเสพมอมเมาเราก็มึนไรเราก็มึนมาอยู่กับสังคมอันเนี้ยออกไม่ได้ออกจากสังคมของมนุษย์ของการเสพอันนี้ไม่ได้ของสิ่งสมมุติเขาสมมุติหมดทำมาให้เราสมมุติให้เราให้เราเสพแล้วเราก็ไปยึดไปติดว่าไอเนี้ยของเราไอเนี้ยเราดีของดีอันนี้แหละของนะที่เราชอบที่เราพอใจแล้วก็เสพเมื่อเราจะต้องจากเขาไม่ต้องจากกันหรือต้องจากสิ่งเหล่านี้ก็รู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกไหมเป็นทุกข์รู้ส
ได้เองถ้าเรารู้ว่ามันเป็นเพียงแต่ของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นของไม่เที่ยงเมื่อเราจะเอาไปแบกไปยึดไปติดไว้มันก็เป็นทุกข์เห็นไหมเป็นอนัตตาคือมันต้องหายไปเสื่อมไปในทุกอย่างใช่ไหมเนี่ยคือวิธีการเป้าหมายในการที่จะจิตสลัดแต่ตอนนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดแก่เราง่ายๆพอเราเกิดมาเราก็อยู่กับนิจจังนิจจังเที่ยงไปทุกอย่างไอ้นู่นก็เที่ยงไอ้นี่ก็เที่ยงเป็นเนื้อนิจจังอัตตาหมดอัตตาอัตตาตาคือตัวตนของกูหมดตัวกูของกูทุกอย่างเป็นตัวของกูแล้วเราก็สลัดไม่ได้เราไม่รู้ว่าจะว่ามันเป็นของไม่ดีแล้วมันเป็นของที่ทำให้เราทุกข์อะไรอย่างนี้นะ
เราก็โดนอวิชชาเนี่ยแหละคืออวิชชามันครอบงำเราก็เดินไม่ถูกไปไม่ถูกไปในสิ่งที่จะสลัดจะหลุดพ้นจากทุกข์จะดับทุกข์เนี่ยก็ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ทุกข์นั่นเองเราไม่รู้ทุกข์ว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นทุกข์นี่ก็คือทุกข์ล้วนแต่เป็นทุกข์ล้วนแต่เป็นเหตุแห่งทุกข์การเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นทุกข์หมดการเศร้าโศกเสียใจล่ำไรลำพันคับแค้นใจอันนี้เป็นทุกข์หมดเราก็ไม่รู้นะเราไม่รู้นะเราต้องเข้าไปรู้มันพระเจ้าสอนให้เราก็ไปรู้ให้รู้ทุกข์ให้รู้เหตุแห่งทุกข์เราก็ไม่รู้อีกว่านะมันมีเหตุนะทุกข์เนี่ยนะเราก็ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ก็คือความอยากหรือตัณหาเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราวิ่งหาแต่วิ่งหาอย่างนั้นไหมยิ่งอยากวันหนึ่งเรามีแต่ความอยากนู่นอยากนี่แม้แต่ไม่อยากเราก็ยังเป็นทุกข์เลยเห็นไหมก็เป็นเหตุแห่งทุกข์อยากก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ไม่อยากก็เป็นเหตุแห่งทุกข์อยากในกามคุณทั้งห้านะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยนะอยากในกามเห็นไหมอยากได้นั่นได้นี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่ไม่อยากได้นั่นได้นี่ไม่อยากเป็นนั่นเป็นนี่เห็นไหมมันก็อยากอย่างเงี้ยตอนวันหนึ่งมันก็อยู่กันอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้อะไรเห็นไหมไม่รู้ว่านี่คือเหตุแห่งทุกข์นะเหตุแห่งทุกข์เราไม่รู้ไปถึงว่ามันมีดับทุกข์นะพระเจ้ามาสอนให้เราดับทุกข์นะดับทุกข์ดับทุกข์เราก็ไม่รู้ว่าจะดับไงนะเราก็ไม่รู้ฉันวิ่งหาสุขอย่างเดียวฉันมีลาภฉันวิ่งหาลาภมีหายศแล้วเดี๋ยวฉันก็สุขอย่างเดียวนั่นคิดอย่างนั้นเนาะไปคิดว่าสุขอย่างเดียวทางโลกฉันมีการศึกษาฉันเรียนมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำมาหากินนะเป็นเรื่องหากินแต่ไม่เป็นเรื่องของแต่ถ้าเผื่อทางจิตใจเราไม่ได้อบรมไม่ได้กระทำในสิ่งที่ดีนะทำมาหากินมาได้มามากมากมีปัญญามากมากก็ไปโกงกินก็อีกเห็นไหมก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเห็นไหมอย่างนั้นก็งั้นเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปดับทุกข์มันนะเพราะว่าทุกข์เนี่ยมันมีวิธีดับนะเห็นไหมเราก็ไม่รู้อีกว่าวิธีดับทุกข์คืออะไรนะวิธีดับทุกข์มันก็มีนะนะอย่างพวกเรามานั่งเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้เข้าวัดมาไม่รู้หรอกว่าเนี่ยกำลังอยู่ในทางดับทุกข์กันอยู่นะอยู่ในวิธีเข้าถึงความดับทุกข์กันอยู่เราก็ไม่รู้เห็นไหมเขาเรียกไม่รู้อวิชชามันครอบเราไม่รู้หมดเราไม่รู้เลยไม่รู้อดีตไม่รู้ว่าเรามันมีอดีตนะอดีตชาติมันมีนะเราไม่รู้ว่าอนาคตมันมีนะอนาคตชาติหน้ามีนะเราก็ไม่รู้เราไม่รู้แม้แต่ปัจจุบันเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเราก็ไม่รู้ปัจจุบันฉันไม่รู้อ่ะฉันก็ลุยไปเรื่อยนะปัจจุบันฉันก็ไม่รู้ไม่มีความรู้สึกว่าปัจจุบันนี่ฉันทําดีหรือยังถ้าปัจจุบันมันทําดีมันก็ดีอนาคตไม่ต้องไปพูดถึงอนาคตก็ดีเองอะไรนะแล้วแต่เราก็ไม่รู้เรื่องแล้วอวิชชาเราก็มึนเราอยู่กับอวิชชาคือทางโลกเนี่ยแหละทางสิ่งสมมุติอยู่เนี่ยนะมันครอบงำเราไม่รู้แม้แต่ว่าเมื่อเราทำอะไรไปเนี่ยมีเหตุมีปัจจัยพอเราทำอะไรไปนั่นนะมีเหตุปัจจัยทำอะไรไปหรือเมื่อเกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมามันก็จะเกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามมาอีกเห็นไหมเราเรียกปฏิจจสมุปบาทก็คือนะเป็นธรรมที่เมื่อเกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วนะมันจะมีเหตุมีปัจจัยให้มีเกิดสิ่งมีเหตุมีเมื่อมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเช่นเราก็ทำอะไรทำไม่ดีหรือทำดีอย่างเงี้ยนะทำดีทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีก็จะเกิดอีกสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามมาเช่นทำดีมันก็มีสิ่งดีเข้ามาทำชั่วมันก็จะมีความชั่วเข้ามานะถ้าเราทำบุญมันก็มีบุญเข้ามาทำบาปมันก็มีบาปเข้ามาเห็นไหมอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้นะเราก็เป็นสังคมของโลกใบนี้เห็นไหมเป็นสังคมขอให้วิ่งหาอย่างเดียวขอให้ได้มาแล้วกันฉันสุขฉันไม่รู้ชาตินี้ฉันขอฉันสุขชาตินี้ฉันซื้อสุขฉันมีลาภมียศฉันไปซื้อฉันไม่สุขฉันก็คิดว่าฉันจะเอาไปซื้อเนี่ยเอาไปซื้อนะซื้อสุขแล้วสุขอันนั้นเป็นสุขที่ไม่แท้จริงเป็นสุขที่ชั่วครั้งชั่วคราวเป็นสุขที่ชาตินี้ชาติเดียวไม่ถึงร้อยปีนะเพราะเรามีลาภมียศแต่ต่อไป
เราใช้ลาภยศนี่หมดไปแล้วเราใช้ในทางที่ไม่ดีต่อไปชาติหน้าเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องมารับทุกข์นะรับทุกข์เพราะเราไม่มีลาภมียศแล้วเราก็ต้องรับทุกข์แล้วเราก็ต้องใช้หนี้ที่เราไปเอาลาภเอายศไปรังแกเขาไปทําอะไรเขามาเนาะก็ต้องมาใช้เราก็ไม่รู้นะด้วยอวิชชาเนี่ยเราก็ จึงเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เนี่ยเราโลกใบนี้เนาะนับไม่ถ้วนนับชาตินับอะไรไม่ถ้วนเพราะมึนไม่รู้เรื่องอะไรตรงนั้นเวียนว่ายตายเกิดก็อยู่เงี้ยนะไม่รู้เรื่องภพไม่รู้เรื่องชาติละฉันไม่รู้เนาะภพก็คือที่เกิดชาติก็คือการเกิดนะไม่รู้วนว่ายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะอันนี้ที่เราก็เกิดไปเป็น เปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกบ้างเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างนะเราก็เป็นมาแล้วเป็นมาแล้วเปลี่ยนเป็นมาทั้งนั้นนะแต่เราแต่ด้วยที่เราไม่รู้อะไรจิตเราเนี่ยขาดความรู้ในเรื่องแบบนี้จิตมันจะต่ําลงมาเรื่อยๆมันมีแต่ความโลภความโกรธความหลงเนาะที่หมักหมมกันมาทุกชาติทุกชาตินะครับ มันก็เพราะเวลาเราตายไปเนี่ยจิตดวงเก่าของเราเนี่ยมันจะถ่ายความรู้ทั้งหมดบุญบาปนะให้กับจิตอีกดวงหนึ่งของเราที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตเราก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเวลาดวงนี้ดับปุ๊บมันจะถ่ายความรู้สึกความจำนะบุญบาปนะอะไรต่างๆจากจิตดวงเดิมมาให้อีกดวงใหม่โดยเร็วมากเลยนะปุ๊บ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  งั้นความเป็นมนุษย์เดี๋ยวก็รักษาไว้ยากยากมากเลยยากมากเราก็ไม่รู้นะยากจริงๆเนาะเพราะว่าด้วยเหตุปัจจัยอันนี้นะที่สังคมของโลกที่ครอบงำเราที่ให้เราเสพให้เราสิกเสพทั้งสิ่งสมมติไม่เสพก็โปรโมทโฆษณามาหลอกลวงมาทำลายทุกวิธีทางเพื่อให้เรา ให้จิตใจเราเนี่ยเคลือบไปเคลือบเคลิ้มไปกับความอร่อยอร่อยเพราะเรามีความโลภอยู่แล้วแล้วเขาก็รู้ว่าเรามีความโลภเรามีความหลงอยู่แล้วเขาก็รู้ว่ามนุษย์นี่มีความหลงมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันเนี่ยก็ให้เราเสพอะไรอร่อยนะเราก็ไม่รู้เนาะงั้นเราก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่เงี้ยนับชาติไม่ได้เลยนับไม่ได้นะดีใจเสียใจน้ําตาเราเนี่ยเนาะ มากกว่าน้ำได้มหาสมุทรอีกนะดีใจจะเวียนว่ายตายเกิดนะตายมานี่กระดูกเรานี่ว่าเขาใหญ่ๆแล้วนะกระดูกเราใหญ่กว่าเขาใหญ่กองเลยนะตายมาขนาดนี้นะแต่เราก็ยังมึนกันอยู่บางทีเราก็ยังมึนยังยินดีที่จะเวียนว่ายตายเกิดต่อรับทุกข์กันต่อไปเกิดครั้งแรกเกิดมาก็เป็นทุกข์เกิดมาเป็นทุกข์เราไม่สามารถออกจาก วัตตะอันนี้ได้เลยจึงเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยนะงั้นเมื่อเรามีโอกาสเนี่ยเนาะมีโอกาสกันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเข้าไปตรัสรู้เรื่องแบบนี้แล้วก็ตรัสรู้ในเรื่องของอริยสัจสี่คือความเป็นจริงของสัตว์โลกนั่นเองพระเจ้าตรัสรู้นี่ความเป็นจริงของสัตว์โลกก็คืออริยสัจสี่นี่แหละเรื่องทุกข์เรื่องเหตุแห่งทุกข์ดับทุกข์และทางปฏิบัติที่ดับทุกข์เนี่ยที่เขาเรียกว่าอริยสัจสี่เนี่ยนะ อันนี้เป็นหัวใจนะเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเป็นหลักแล้วก็มรรคก็คือทางปฏิบัติที่ดับทุกข์เนี่ยก็เป็นหัวใจใหญ่ของพุทธศาสนาที่เราพวกเราเนี่ยเอามาปฏิบัติกันเราก็บางคนก็รู้บางคนไม่รู้ว่าเราอยู่ในทางนี้นะพวกเราอยู่ในมรรคนี่นะมรรคก็คือทางปฏิบัติที่จะดับทุกข์แต่บางคนเข้ามาเข้ามาแล้วบางทีก็ไม่ได้อยู่ในทางแล้วไหมออกนอกทางไปแล้วเนาะ ออกนอกทางกันไปนะทางปฏิบัติที่จะดับทุกข์มีอะไรบ้างมีหลายองค์เห็นไหมก็คือการเข้าไปรู้เนี่ยเข้าไปรู้ในอริยสัจเนี่ยแหละเรื่องทุกข์เรื่องเหตุแห่งทุกข์เรื่องดับทุกข์เนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาชอบปัญญาชอบนะเขาเรียกปัญญาชอบมีปัญญาที่ชอบอันนี้แหละนะก็สัมมาทิฏฐิเรียกสัมมาทิฏฐินะปัญญาที่ เห็นชอบบางทีก็อาจจะเป็นปัญญาทางโลกก็ได้นะบางทีจะเป็นปัญญาทางธรรมก็ได้แล้วแต่ว่าบางครูบาอาจารย์ก็สอนว่าเป็นยังไม่ใช่ถึง
เป็นปัญญาทางธรรมเป็นปัญญาทางโลกนะพอได้รู้เรื่องแบบนี้ใช่ไหมก็เป็นปัญญาทางโลกแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรื่องของธรรมะเรื่องของจิตใจเรื่องของกายเนี่ยเป็นเรื่องนะเป็นเรื่องที่มันที่ละเอียดอ่อนนะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราไม่รู้เลยว่าการดำดิออกจากกามนะการดำดิออกจากกามการไม่มีเลือนนะการดำดิออกการอาฆาตพยาบาทนะการดำดิออกจากการเบียดเบียนกันเนี่ยเป็นการดำดิชอบเป็นดำดิที่ถูกเป็นการดำดิที่ถูกต้องเป็นการกระทำที่ดีเราก็ไม่รู้นะบางทีบางคนก็มาก็ยังวิ่งหากามกันอยู่นะวิ่งหากามใช่ไหมเนี่ยออกไปเราก็อยากมีแฟนอีกแล้วอยากบางคนก็ไม่มีแฟนก็ยังอยากมีแฟนอีกทั้งที่เนาะทางปฏิบัติเนี่ยนะจะบอกออกจากกามซะเถอะนะกามนี่มันทุกข์ออกได้ก็ออกเห็นไหมมาบวชเนี่ยนะก็อย่าไปยุ่งอย่าเลือกกามเรื่องอะไรนะแล้วก็พระเนี่ยก็ออกจากกามเลยไม่ออกเลยไม่มีครอบครัวไม่มีเรือนนะแต่ธรรมชาติของสัตว์โลกนะทางโลกทางสังคมก็ต้องมีเรือนใช่ไหมบางคนก็ต้องมีเรือนก็ต้องมีอะไรแต่ถ้าเราออกได้เราไม่มีได้ก็ดีดินะก็เป็นบุญเป็นการปรารถนาที่ถูกต้องเป็นการปรารถนาที่ชอบนะก็เป็นการปรารถนาที่ชอบที่ถูกต้องนะอย่างนั้นบางทีไม่รู้เราไม่รู้นะการเบียดเบียนกันเบียดเบียนด้วยนะเบียดเบียนด้วยการกระทำเนี่ยนะเบียดเบียนกันเนี่ยนะเบียดเบียนไม่ว่าจะเป็นทางวาจาบ้างนะทางกระทำทางกายบ้างเนี่ยนะก็เบียดเบียนกันเนี่ยนะทำให้เขาเสียหายอะไรเนี่ยก็เป็นการดำริชอบใช่ไหมนะการไม่อาฆาตพยาบาทใครใช่ไหมไม่อาฆาตกันนี่ก็เป็นการดำริที่ชอบมุ่งนะเราก็ไม่รู้บางทีมันนั่งอยู่เดี๋ยวมาถือศีลสามวันเดี๋ยวเราจะออกไปจัดการกันนู้นคนนี้ใช่ไหมใช่ไหมทางนี่เราก็ผิดทางอีกเห็นไหมเราไม่รู้ทางดีไหมเข้ามานี่เราต้องมาเนี่ยให้ถูกทางถ้าถูกทางนั่นแหละภพชาติเราก็ดีนะสิ่งที่เราอยากจะวางอยากปรารถนาในสิ่งดีๆมันก็ดีขึ้นนะมันก็ดีนะเทวดาพรหมก็รอเราเลยนะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็รอเรานะแต่ทุกวันนี้เราก็ยังรู้บ้องไปรู้บ้องบางคนก็รู้ก็รู้มากไปซะอีกรู้มากไปจนนะจนไม่ได้อยู่ตรงกลางไม่เป็นสายกลางนะรู้ไปมากไปคนนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ต้องถึงอย่างนี้ไม่เป็นก็ไม่ได้ถ้าเป็นนี้เอาไม่ดีก็รู้มากไปเห็นไหมก็รู้ให้เป็นสายกลางแล้วรู้ว่าคนก็เป็นอย่างนี้แหละกายก็เป็นอย่างนี้ใจก็เป็นอย่างนี้นะคนที่นั่นก็เขาก็เป็นเขาอย่างนี้อะไรเงี้ยไอเงี้ยก็เดินสายกลางไว้เห็นไหมเนี่ยงั้นดำริชอบนะดำริออกจากกามดำริออกจากการอาฆาตพยาบาทดำริออกจากการเบียดเบียนกันเนี่ยทำนะทำเถอะนี่คือทางปฏิบัติที่ดับทุกข์เขาเรียกมรรคแปดนั่นแหละมรรคแปดนะหัวใจของพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้แหละนะอยู่ตรงนี้แหละเราไม่รู้เลยว่าวาจาของเราเนี่ยเขาเรียกวาจาชอบการพูดของเราเนี่ยนะการพูดแม้แต่การพูดเนี่ยก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งภพชาติเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งภพชาติเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่การบุญเป็นกุศลถ้าเราพูดดีเราพูดดีพูดให้นะได้คำพูดไม่ทำร้ายคนอื่นเขานะไม่พูดที่ไปโกหกเขาไปส่อเสียดเขาไปพูดเพ้อเจ้อบ้องพูดคำหยาบบ้องอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่รู้ว่านี่แหละนะเราก็ยังอยู่ในวัดในวานี่เราก็ยังจับกลุ่มคุยกันของเราก็นินทาเขาไปเรื่อยจับกลุ่มคุยกันไปเรื่อยเนอะเสียงเอะอะโวยวายมั่งอะไรเราไม่รู้เลยว่าวาจาเราเนี่ยก็สำคัญนะสำคัญเป็นบุญเป็นกุศลเป็นภพเป็นชาติเหมือนกันนะเนอะงั้นนี่คือทางเหมือนกันทางดับทุกข์เหมือนกันนะทางที่เราจะต้องปฏิบัติถ้าเราอยากจะให้มันหมดทุกข์ให้ทุกข์เบาบางเราต้องปฏิบัติมันนะไม่ใช่แล้วเอาแต่รู้ตำราเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็นะไปบอกที่เราเห็นไหมเราบอกเหมือนกับเราใส่สีขาวแล้วแปลว่าผู้คนนี้มีศีลแปดแต่ไม่ได้มีหรอกเพราะไม่ได้รับไม่ได้รู้ว่าศีลแปดคืออะไรฉันเขาให้ฉันก็กับเขารับก็อย่างนั้นไปแล้วก็ไม่รู้หรอกเป็นยังไงอะไรเงี้ยเนาะก็เหมือนกัน
เหมือนเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราไม่รู้เรื่องมรรคเนี่ยเราไม่รู้ทางปฏิบัติทุกข์เนี่ยเราก็เป็นชาวพุทธที่ทําหน้าที่ไม่ถูกต้องทําหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องเลยทําหน้าที่ที่ไม่ถูกนะเรารู้แต่เพียงว่าทําบุญไปสร้างไอ้นู่นสร้างไอ้นี่กันไปพรมน้ำมนต์ไปบนบานศาลกล่าวเห็นไหมเราก็ทําหน้าที่ของเราไม่ถูกเพราะฉะนั้นบุญเรานะบุญเรามันก็ภพชาติเรานะความสุขที่แท้จริงของเรามันก็ไม่เกิดใช่ไหมมันก็ไม่เกิดเราไม่รู้เลยว่าเห็นไหมการกระทําของเราเนี่ยเช่นการฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์เห็นไหมการฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์เนี่ยนะการทําลายชีวิตกันเนี่ยนะสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยที่เนี่ยก็เป็นทํามีเหตุมีปัจจัยให้เราเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์นะบางทีเราก็เห็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยเราก็ทําไปการลักสัตว์การลักทรัพย์นะการผิดในการพวกเนี้ยนะคือการกระทําที่ไม่ชอบไม่ถูกต้องเราไม่รู้เลยทําเพราะเหตุปัจจัยอันนี้ที่เราทำกันอยู่เนี่ยมันจริงเราถึงออกจากทุกข์ไม่ได้เราสลัดไม่ได้เนาะเราไม่รู้ใช่ไหมแม้แต่เราจะเป็นชาวพุทธเราคือผู้ที่ประพฤติผู้ที่ปฏิบัติต่อมรรคนี่แหละคือทางปฏิบัติที่จะดับทุกข์นี่แหละมาขัดมาเกามาดับมาแต่เราก็ไม่รู้เราก็เจอสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่รู้ละมาเรื่องเล็กสบายมากมดเราก็บี้ไปเลยจะยืนจะเดินนั่งนอนเหยียบมันลุยมันไปเลยเผลอๆเอ้ามันอยู่ในสมุดม่องมันอยู่ในของสําคัญหรือสมุดหรือกระดาษอะไรก็เผามันก็เลยเนาะเราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้เนาะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหตุแห่งทุกข์ของเราทั้งนั้นเนาะทำให้จิตใจของเราเนาะมันหยาบมันกระด้างแล้วก็มันแล้วก็ทำให้เรามีศัตรูใครเขารักชีวิตเขานะเหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าอยู่สมัยนี้นะบอกว่าฉันไม่ขโมยหรือฉันไม่ไปเอาของคนอื่นเขาฉันก็ไม่มีกินเนี่ยเวลาเราจับได้คนขโมยติดคุกติดอะไรก็เพราะไม่มีกินเห็นไหมเราไม่รู้หรอกว่าเนี่ยการไปขโมยเขาการไปลักเขาไปจี้ไปปล้นเขาเนี่ยนะไปหลอกลวงเขาเอาทรัพย์สมบัติของเขามาเนี่ยเป็นทุกข์ทั้งนั้นเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งนั้นนะถ้าเราทําของเราเนาะทําของเราเองเนาะเก็บลักออมของเราสมบัติของเราเนาะอันนี้ก็เป็นบุญของเราไม่มีสมบัติที่เป็นรูปก็มีสมบัติที่เป็นนามนะสมบัติที่เป็นนามเป็นทิพย์นะนะเป็นบุญเป็นบุญเป็นกุศลอะไรพวกนี้นะก็ติดตัวไปมันก็นะงั้นสมัยนี้อย่างที่บอกนะสมัยนี้จะทําตรงกันข้ามหมดเลยจะทําตรงกันข้ามต่อมรรคแปดอันนี้งั้นเมื่อทําตรงกันข้ามมันก็เป็นทําทุกข์นั้นใส่ตัวเองทําทุกข์ใส่ตัวเองทั้งนั้นไม่ได้เป็นทางดับทุกข์นะแต่แล้วเราต้องทําต้องปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้มันถึงจะเป็นทางดับทุกข์นะเราไม่รู้ด้วยว่าอาชีพของเราเนี่ยอาชีพเรานี่ก็เป็นเหตุแห่งทุกข์นะเป็นเหตุแห่งทุกข์นะบางทีเราก็ไปหลอกลวงเขากินทํามาหากินไปหลอกลวงเขาเนาะสมัยนี้ก็เป็นแฟชั่นกันแล้วเนาะใครหลอกลวงเขาได้ใครโกงเขาได้โอ้โหนะเจนนี่เก่งนะร่างกายเป็นคนเก่งกันไปแล้วแต่จริงๆเจ้าไม่ได้สรรเสริญเจ้าบอกนี่แหละเหตุแห่งทุกข์หมดเลยเนาะการหลอกลวงเขาการทำมาหากินที่ไม่สุจริตนะการขายยาม่องการเปิดบ่อนม่องขายยาพิษม่องนะอะไรพวกนี้การขายอาวุธม่องนะหรือการทำมาหากินที่เป็นหลอกลวงกันผิดศีลผิดธรรมพวกนี้นะเราไม่รู้หรอกว่าพวกนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์หมดถามว่าสมัยนี้พวกอย่างนี้มากกว่าการที่จะทำแบบเนื้อแบบพระเจ้าสอนไหมทำเหตุแห่งทุกข์มากกว่าที่จะทําดับทุกข์ใช่ไหมร้อนมันถึงได้ร้อนไปหมดนะร้อนกันไปหมดเพราะเราอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้กันแล้วกลายเป็นทนบธรรมเนียมของสังคมไปแล้วอะเนาะใครหลอกใครได้นี่
ก็ขู่เก่งแล้วหลอกได้เก่งเนาะก็คิดว่าเก่งกันแล้วก็เสร็จแล้วก็เกิดทุกอย่างกับตัวเองอะเนาะเกิดจิตใจก็ต่ำลงนะจิตใจก็ต่ำลงนะต่ำลงต่ำลงรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้จิตไม่ปกติแล้วนะจิตก็มีแต่โลภมีแต่โกรธมีแต่หลงนะมันก็ร้อนเล่าร้อนไปหมดมันก็รักษามนุษย์ไม่ได้ความเป็นมนุษย์ไม่ได้นั่นแหละนะจิตมันตกหดหู่ฟุ้งซ่านเศร้าหมองเหมือนไฟนะใครฆ่าตัวเองทำลายตัวเองชาตินี้ชาติหน้าก็จิตมันก็ตัวเดิมนั่นดวงจิตมันก็ถ่ายทอดดวงนี้ก็ไปถ่ายทอดให้ดวงอื่นดวงถ่ายทอดกันมามันก็เหมือนเดิมอีกก็ชาติหน้าก็ปรุงแต่งเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมอะไรนี่อร่อยก็จะฆ่าตัวตายทำนะทำลายตัวเองมั่งไปฆ่าคนอื่นมั่งก็อย่างเงี้ยแหละกับจิตเพราะเราไม่รีบที่จะแก้ไขจิตของเรานะทำให้จิตเราให้เป็นดีเป็นบุญเป็นกุศลนะให้มันสงบให้มันสว่างนะให้มันเย็นนะให้มันปกตินะงั้นเราก็ไม่รู้อยู่ว่าความเพียรของเราเนี่ยการเพียรชอบเนี่ยนะการกระทำความเพียรอย่างที่นั่งกันอยู่เนี่ยมีความเพียรเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเรื่องของการเป็นทางดับทุกข์เลยเป็นถูกทางเลยนะเพียรที่จะมาขัดเกลากิเลสของเราไอ้สิ่งที่มันที่ไม่ให้ไอ้สิ่งที่มันจะมากับไอ้ความไม่ดีอ่ะไอ้ที่ไม่ดีต่างๆเข้ามาหาเรานะเพียรที่จะทำไม่ให้ไอ้พวกเนี้ยสิ่งไม่ดีเข้ามาหาเราเพียรที่จะไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในตัวเรามันผุดออกมามันโผล่ออกมานะเพียรไม่ให้มันก็เรียกแล้วก็เพียรที่จะให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเรานะเพียรอย่างเงี้ยเพียรให้สิ่งดีๆแล้วก็เพียรรักษาสิ่งดีๆมันไว้ก็เรียกนะก็เรียกว่าสังวรประธานประหารประธานภาวนาประธานอนุรักษณะประธานเห็นไหมการที่เข้ามาภาวนาเนี่ยภาวนาคือทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นแก่เราสิ่งดีๆเกิดขึ้นและการอนุรักษ์มันไว้อนุรักษ์มันไว้นะไม่ใช่มาสามวันมาภาวนาสามวันหายไปสามปีเงี้ยนะอย่างนี้ก็ไม่ได้อนุรักษ์มันไว้ใช่ไหมไม่ได้อนุรักษ์มาแค่เอาบุญสามวันไปทำบาปซะสามปีใช่ไหมไม่อนุรักษ์เนี่ยเราต้องเพียรนะต้องมีความเพียรความเพียรนี่ก็เป็นข้อธรรมนะเป็นข้อธรรมที่อยู่ในหัวข้อธรรมทุกข้อเลยนะเพียรที่จะอนุรักษ์นะเพียรทำไมเพียรให้ชอบนะเพียรให้ชอบจากนั้นก็สติเห็นไหมมาถึงที่ครูบาอาจารย์จะสอนสติสมาธิเห็นไหมสติระลึกชอบสติเนี่ยเป็นสัมมาสติต้องระลึกชอบระลึกชอบนะต้องเพียรให้มีสติด้วยสตินี่ตัวสำคัญนะสติพอมีสติเห็นไหมสติให้ระลึกชอบเนี่ยครูบาอาจารย์ก็สอนไหมสติระลึกชอบไประลึกที่ไหนอะระลึกชอบไปไหนโอ้นั่งไปก็โอ้ป่านนี้แฟนมันไปอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยดึกป่านนี้มันไปอยู่ที่ไหนเนี่ยระลึกชอบไหมระลึกชอบนะเนี่ยเนี่ยเราก็บอกระลึกชอบนี่ฉันระลึกถูกนะเนี่ยเออป่านนี้แฟนไปกินเหล้าที่ไหนไปเที่ยวอยู่ที่ไหนก็ระลึกไปเรื่อยว่าอันนี้ระลึกไม่ชอบนะนะแต่เราทางโลกก็บอกระลึกชอบเลยฉันเป็นห่วงเป็นใยแฟนฉันห่วงฉันความจริงเนี่ยนี่แหละคือแบกละไปเอามันมาแบกเห็นไหมระลึกไปแบกพระเจ้าบอกระลึกต้องระลึกไปที่เป็นเหตุแห่งดับทุกข์นะเป็นนะระลึกไปอย่างนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์หมดระลึกเป็นที่เหตุที่ดับทุกข์ที่ดับทุกข์มันระลึกไปที่ไหนอ่ะไปลึกไปที่นี่กายเลยนะระลึกไปที่กายเราเนี่ยกายในกายระลึกไปที่กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเรียกสติปัฏฐานสี่ระลึกไปในฐานทั้งสี่ที่เป็นฐานก็คือฐานคือที่ตั้งทั้งสี่ของเราเนี่ยแบ่งออกเป็นสี่มีกายเราเห็นพิจารณาหรือระลึกไปที่กายในกายนะนะกายเรา
กายในกายนะกายในกายพอดูกายในกายเรามากกายเรากายในกายก็ดูกายข้างนอกมันก็เหมือนกันกายข้างนอกก็เหมือนเรากายข้างนอกมากระทบก็เหมือนกายเรากายเราเป็นของสกปรกของเน่าของเหม็นกายข้างนอกที่เราเป็นห่วงเป็นใยมันอยู่ก็เป็นแค่เพียงของสกปรกของเน่าของเหม็นฉะนั้นน่ะนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวมีตนหรอกในที่สุดแล้วแต่เราก็นะแต่เราไม่มีโอกาสเข้าไปดูเข้าไปเห็นเพราะเราระลึกไม่ชอบไประลึกแต่เรื่องหาทุกข์ใส่ตัวเราไม่ระลึกให้เป็นเรื่องดับทุกข์นั่นเองเข้าใจไหมเนอะต้องระลึกอย่างนี้เนอะระลึกให้เป็นเรื่องดับถ้าระลึกแล้วเป็นเรื่องทุกข์ก็เอามาเปรียบเทียบว่าอันนี้ก็เป็นธรรมดาอีกเนี่ยเวลามันระลึกไปในทางที่เป็นทุกข์ก็เนี่ยละมันระลึกไปในทางที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ไม่ระลึกระลึกไปเราก็ไม่เอาไประลึกไปทางที่ดับทุกข์ฉันไม่แบกแล้วฉันไม่เอาแล้วระลึกไปตรงนี้ฉันก็แบกไปไว้ทุกทีฉันไม่เอาแล้วฉันอยู่ที่กายฉันนี่แหละอยู่ที่ลมหายใจมั่งอยู่ที่กายมั่งอยู่ที่เวทนามั่งอยู่ที่จิตมั่งอยู่ที่ธรรมมั่งนะธรรมก็คือนิวรณ์ห้ามั่งขันธ์ห้ามั่งอายตนะมั่งเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะระลึกให้เป็นธรรมเห็นป่ะอันนี้ก็เรียกว่าระลึกชอบนะหรือครูบาอาจารย์ก็จะสอนเห็นไหมทำเวลาเราทำสมาธิเห็นไหมสมาธิเนี่ยเวลาทำจนจิตมันสงบเนี่ยสติมันก็พอจิตสงบนะเวลามันสติมันก็ดีขึ้นนะถ้าจิตมันเพ่นพ่านอยู่ที่ไหนก็ระลึกไปในทางที่ไม่ดีนะมันก็ยิ่งทำให้มันฟุ้งซ่านมันอะไรใหญ่นะมันก็จิตกับสตินี่มันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมันจิตมันสงบปุ๊บสติมันก็จะดีเห็นไหมครูบาอาจารย์สอนให้ทำสมาธิแต่ทำสมาธิแล้วก็ฝึกใช้สติระลึกที่ลมหายใจมั่งเห็นไหมลมหายใจมั่งเห็นแก้วลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้เป็นระลึกชอบเนี่ยระลึกชอบแล้วสติก็เข้มแข็งขึ้นฝึกสติไปด้วยนะมั้ยสติก็ดีเข้มแข็งงั้นทุกวันนี้เวลาเราทำอะไรเนาะทำไปแล้วไม่น่าเลยเห็นมั้ยขาดสตินี่เองเห็นมั้ยขาดสติเวลาผู้ใหญ่เค้าว่าเราก็ว่าเราทำอะไรไม่ถูกไม่ควรก็ทำอะไรไม่มีสติทำอะไรใช่มั้ยมันไม่ดีเพราะสติเราไม่เข้มแข็งพอนะยังไม่แข็งก็ต้องฝึกก็ฝึกสติอย่างครูบาอาจารย์ก็สอนใช้สติระลึกไปอย่างเงี้ยระลึกไปในกายนะระลึกไปในกายเวลาจิตธรรมเนี่ยนะเรียกสติปัฏฐานสี่หรืออนุสติอนุสติสิบอย่างเงี้ยนะเนี่ยระลึกชอบระลึกไปที่อนุสติสิบระลึกไปที่พระพุทธมั่งระลึกไปที่พระธรรมมั่งนะระลึกไปที่พระสงฆ์มั่งนะระลึกไปเนี่ยก็ระลึกใช้สติอนุสติสิบเนี่ยระลึกไปที่พระธรรมพระสงฆ์ระลึกไปที่ศีลมั่งระลึกไปที่ทานมั่งอย่างเงี้ยอันนี้พวกนี้ระลึกชอบทั้งนั้นเนาะระลึกชอบนะเนาะคนเราเนี่ยเข้าวัดเข้าวามานะถ้ามีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์มีศีลมีทานเป็นอารมณ์นี่ก็ปิดอบายภูมิแล้วเนาะนะถ้าจิตใจอยู่กับอย่างนี้เนาะปิดอบายภูมิแล้วนะนะไม่ต้องไปแล้วเป็นแต่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแล้วเอาเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราแล้วเนาะระลึกถึงระลึกถึงความตายนะสติถ้าระลึกถึงความตายนี่ก็เป็นระลึกชอบเนาะระลึกความตายเห็นความตายของเราเนาะโอ้พระเจ้าสอนให้เราระลึกถึงความตายถึงพระเจ้าบอกทุกลมหายใจเข้าออกเลยนะลมหายใจเข้าตายลมหายใจออกตายระลึกให้เห็นความตายเราจะได้เตรียมตัวตายไงทุกวันนี้เราไม่เตรียมตัวตายเลยมั้ยเราวิ่งแต่หาวิ่งแต่หาวิ่งแต่สะสมวิ่งแต่อยากก็นอนว่าสะสมนู่นสะสมนี่มาเนาะเพราะเราไม่รู้ตัวว่าเราจะต้องตายอาจจะตายพรุ่งนี้ก็ได้เนาะอาจจะตายพวกนี้ปลื้มนี้อะไรก็ได้นะเราเนี่ยมันก็เลยไม่ไปทำลายกำหนัดของเราความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยทุกอย่างนะตัวกูของกูมันก็ไม่โดนทำลายโอ้พอเราลึกถึงความตายบ่อยๆนี่โอ้เป็นบุญเป็นนุนเนี่ยดับทุกเนี่ยเห็นไหมดับทุกบุญเป็นบุญระลึกถึงความตายระลึกถึงลมหายใจเห็นไหมระลึกถึง
กิเลสของเรามั่งนะดูกิเลสของเราเห็นเราโลภเราโกรธเราหลงเราจะทำเรากำลังทำอะไรอยู่กิเลสเรามันเบาบางลงไหมความโลภมันเบาบางไหมความโกรธมันเบาบางไหมความหลงมันเบาบางไหมไม่ใช่ทำไมมันมาทีไรมันก็โกรธเหมือนเดิมมันก็โลภเหมือนเลยนะหลงเหมือนเดิมอยู่อย่างนั้นเนาะก็มากันมาแล้วมันต้องเบาบางลงไปถ้าเราลึกชอบเราลึกดีเรามีใช่ไหมเรามันจะเบาบางไปเองเราเห็นความเป็นจริงเห็นสัจธรรมรู้จักนะธรรมสัจจะนะมีธรรมสัจจะเห็นธรรมสัจจะนั่นเองเห็นความเป็นธรรมธรรมะเห็นความเป็นสัจธรรมนะของโลกใบนี้นะพอเราลึกดีได้อะไรดีมันก็นี่แหละเพื่อเข้าไปเห็นความเป็นจริงของธรรมะนั่นเองนั่นแหละนะของสัจธรรมของชีวิตของสัตว์โลกนะของโลกระลึกไปบางทีระลึกถึงดินระลึกถึงน้ำระลึกถึงดมไประลึกถึงธาตุอะไรต่างๆนี่ไหมไปถึงเทวดาถึงพรหมบางทีพอดีเนาะไปเทวดาเป็นยังไงพรหมเป็นยังไงทำยังไงคุณงามความดียังไงอย่างเงี้ยมันนะเป็นระลึกเป็นการที่ใช้ชีวิตที่เป็นใช้ความนึกคิดที่เป็นนะใช้สติที่เป็นทุกวันนี้เราใช้สติใช้ความนึกคิดที่ไม่เป็นปล่อยให้เขามาดึงเราเอาสิ่งสมมติมาให้เราเสพแล้วก็ระลึกไปเขาบอกไอ้นี่รุ่นใหม่นะเขาบอกไอ้นี่มาอีกแล้วรุ่นใหม่นะนะไอ้นี่เทคโนโลยีใหม่นะไอ้นี่แบบใหม่นะไอ้นี่ใหม่มันไปอย่างนั้นมันหมดเลยโอ้โหมันวาดฝันไปหมดเลยมะอันนี้ระลึกเสียเงินในกระเป๋าเสียเวลาไปทำงานมากว่าจะได้เดือนหนึ่งเนอะไปเสียแรงมาเนอะกว่าจะได้เดือนหนึ่งไปเมื่อยป่วยปวดกว่าจะได้เดือนได้เงินเดือนมาหมดเลยใช่ไหมหมดเนี่ยนั่งระลึกอย่างเงี้ย5 นาที10 นาทีเงี้ยโอ้โหเงินยังอยู่เต็มกระเป๋าเลยไหมเงินก็ไม่ได้ไปไหนแล้วก็บุญก็เพิ่มอีกกันไหมเนี่ยเขาเรียกว่าระลึกชอบเพราะจิตเราเนี่ยสำคัญเนอะจิตเราเนี่ยมันจะพาเราไปที่ไหนมันปรุงแต่งมาเจตสิกมันปรุงไปที่ไหนไปทางไม่ชอบไปทางไม่ชอบคือไม่ดีนะนะไปไม่ดีไม่ไปทางโลกไปทางสิ่งสมมุติให้เราเสพนะพุทธเจ้าสอนให้เราพาจิตไปอยู่ในสิ่งที่ดีเข้าวัดเข้าวามาเจอพระพุทธเจอพระธรรมนะพระพุทธมาได้ฟังคำสอนของนะพระธรรมคือคำสั่งสอนใช่ไหมมาเจอพระสงฆ์เป็นผู้สอนใช่ไหมเจอพระกนังสอนธรรมะให้เราใช่ไหมนะหาตามห้างได้ไหมล่ะนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นไหมก็สอนเรื่องศีลนะให้เรามีศีลสอนให้เราภาวนาเนอะอย่างเงี้ยเครื่องที่จะให้ใจเราเนี่ยอยู่กับสิ่งเหล่านี้คนที่เข้าวัดเข้าวามาอยู่วัดนานๆ นะเข้ามา10-20 ปีไปอยู่ข้างนอกโอ้กลับบ้านไปนะโอ้ไม่อยากอยู่เลยร้อนไปหมดไม่สารพัดเรื่องสารพัดราวเข้ามากลับวัดดีกว่านะกับวัดดีกว่าเนอะในวัดนี่เย็นสบายเนอะอากาศก็ดีนะไม่ร้อนร้อนไม่ใช่ร้อนร้อนแบบอากาศร้อนนะร้อนแบบจะเรื่องราวต่างๆมันมามันเดี๋ยวเรื่องนู่นเดี๋ยวเรื่องนี้ทำให้ใจมันร้อนไปหมดเห็นไหมนั่นแหละเราไม่รู้จักวิธีดับมันนะไม่ถูกหาอุบายดับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสติระลึกชอบใช่ไหมแล้วก็จิตตั้งมั่นชอบทางดับทุกข์ก็มีจิตตั้งมั่นก็คือสมาธินั่นเองนะจิตตั้งมั่นชอบสมาธิจิตตั้งมั่นชอบไปตั้งมั่นไว้ที่ไหนล่ะจิตตั้งมั่นชอบนะเจ้าบอกต้องมีสมาธิสมาธิก็คือนะใช้อุบายให้มันสงบให้มันสงบนะการทำสมาธิเนี่ยจริงๆนะจะแบ่งออกเป็น2 อย่างก็ได้ทำไปพร้อมกันก็ได้หรือจะทำแยกกันก็ได้แล้วแต่บางคนนี้ก็ทำทั้งสมาธิด้วยทำทั้งวิปัสสนาด้วยนะวิปัสสนาก็เป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นอบรมจิตทั้งนั้นนะก็ทำไปแต่จิตมันไม่จิตธรรมดาของเราอย่างที่บอกกันนะมันเหมือนกับมันไม่ปกติมันไปเสพแต่สิ่งสมมุติเสพแต่อย่างที่บอกอะเทคโนโลยีมองอะไรมองเจ็บสังคมมองอะไรมองเงี้ยเนาะมันไม่ปกติแล้วมันก็เป็นมีแต่เล่าร้อนมีแต่ความอยากที่จะเสพนะอร่อยอร่อยนะไม่ได้มาก็ทุกข์นะอยากจะได้มาก็อยากจะเปลี่ยนรุ่นใหม่อีกใช่ไหมมีแต่ความอยากอีกใช่ไหม
มันเป็นอย่างนี้หมดนะโลกใบนี้เห็นไหมจิตเรามันก็เล่าร้อนเห็นไหมดังนั้นด้วยเหตุด้วยปัจจัยที่จิตมันเป็นอย่างเงี้ยมันเขาเรียกว่ามันไม่ปกตินะมันไม่เย็นนะพุทธเจ้าก็ทำให้มันเย็นและให้มันเป็นปกติแต่ให้ก็คือไม่ให้มันไปเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาให้มันหยุดนะให้มันหยุดนะให้มันนิ่งให้มันสงบนะให้มันพร้อมให้มันพร้อมที่จะทำงานนะให้มันพร้อมทุกวันนี้บอกให้มันทำงานอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ให้มันทำงานมันทำไม่ได้มันถ้ามันยังขาดสมาธินะขาดสติขาดสมาธิมันก็ยังทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันจะไปแต่เรื่องเดิมนั้นน่ะนั่งแป๊บเดียวเอาแล้วมาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาแล้วใช่ไหมนั่งแป๊บเดียวเรื่องนู้นเรื่องนี้มันจะไปเรื่องเก่าๆมันเรื่องที่มันรับไว้เยอะแยะไปหมดเนาะเล่าร้อนไปหมดเห็นไหมมันปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลางั้นพอเราใช้อุบายทำให้มันสงบเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราใช้ตั้ง40วิธีเห็นไหม40วิธีให้จิตเนี่ยสงบให้จิตพร้อมจะทำงานขึ้นนะพร้อมทำงานแค่สงบ5นาที10นาทีนี่ก็นะก็ดีแล้วนะสมาธิเดียวก็ทำได้หมดยืนเดินนั่งนอนหลับตาลืมตาทำได้หมดอ่ะนะไม่ใช่มันต้องมานั่งตัวแข็งอยู่นี่นะนั่งนั่งอยู่เนี่ยเมื่อยก็ไปเดินไม่ไปยืนมั่งใช่ไหมไปยืนมั่งใช่ไหมเมื่อยมากๆหน่อยก็ไปแอบนอนเนี่ยไปแอบนอนก็ได้นอนทำมั่งก็ได้ใช่ไหมไปแอบแต่ทำต้องมานอนตรงนี้ไม่ได้นะต้องไปนอนนะนอนดูลมหายใจเราหรือจะบริกรรมว่าพุทโธไหมจิตมันก็สงบให้มันสงบจิตมันก็มีเข้มแข็งขึ้นพร้อมจะทำงานขึ้นนะหลังนั้นเราไม่บริกรรมไว้เราไม่มีดูลมหายใจไว้นะหรือจะทำอะไร40วิธีนะที่พุทธเจ้าบอกมานะเดี๋ยวมันก็ไปอีกแหละมันก็ไปทำงานเก่าของมันนั่นน่ะไปเที่ยวเก็บของบูดของเน่ามาแบกนั่นแหละนะเก็บของหนักๆมาแบกของมันนั่นอีกแหละเห็นไหมพอมีสมาธินี่สมาธิก็จะมันก็จะไม่คิดเรื่องแบบนี้นะสมาธิพอมีสมาธิมันก็จะไม่คิดเรื่องแบบนี้ก็เข้ามาไม่ได้ส่วนที่มันอยู่ในใจที่มันแบกไว้สมาธิก็จะไปข่มไว้ไม่ให้มันผุดออกมาไปข่มไว้มันก็สุขเห็นไหมมันก็สุขอยู่กับปัจจุบันนะสุขพร้อมจะทำงานขึ้นนะพร้อมจะทำงานขึ้นเห็นไหมก็ทำจิตก็เข้มแข็งพร้อมจะทำงานเริ่มที่จะรู้กายเราเริ่มรู้จิตเรานะนี่แหละเราก็เขาทำได้หมดแล้วแต่ว่าจริตของเรานะจะทำสมาธิเนี่ยนะจะนั่งจะเดินยืนเวลาเราครูบาอาจารย์สอนแม่สอนเรื่องเดินใช่ไหมเรื่องเดินเดินจงกรมใช่ไหมก็นั่นน่ะก็ทำสมาธิเลยนะเดินให้ดูท่าของเราที่เดินไปย่างเหยียบยังไงใช่ไหมแล้วก็ดูลมหายใจหรือเราเวลาเราเดินถ้าเราไปฝึกเองนะเราไม่ได้ฝึกกันเยอะๆอย่างนี้นะเราเดินดูลมหายใจเราก็ได้ดูลมหายใจยืนเดินนั่งนอนดูลมหายใจของเรานะแล้วก็หรือจะบริกรรมว่าพุทโธก็ได้นะหรือจะท่องว่าหรือเวลาเดินยืนเดินเราจะทำอะไรเราก็ดูท่ายืนท่าเดินท่านอนท่ายืนท่าเดินของเราเนี่ยมีสติมีสมาธิอยู่กับท่ายืนท่าเดินท่านอนของเรามันก็ได้อยู่ที่เราพยายามเพียรทำมากๆเพื่อให้สมาธิเพื่อให้จิตมันอยู่กับเราให้มันสงบไม่ออกไปแบกไปหาไปเอาเรื่องอื่นมาที่บอกอ่ะหนักๆนั่นแหละเนาะให้มันรู้จักวางไว้ชั่วครั้งชั่วคราวก่อนยังวางได้ไม่ได้เต็มที่หรอกหลักนะได้วางได้แต่ชั่วครั้งชั่วคราวตอนมีสมาธิเท่านั้นพอสมาธิไม่มีเดี๋ยวมันก็แบกอีกแล้วเข้าไปแบกมันอีกแล้วนะแบกนู่นแบกนี่อีกแล้วเห็นไหมก็เหมือนกันแต่ก็ยังดีค่อยๆขั้นเตรียมนะเรามันมีมันไม่มีเราก็พยายามฝึกให้มันมีมันหมดไปก็ฝึกให้มันมีฝึกมันให้มันอยู่นะสมาธิเนี่ยบางทีเราก็นั่งดูผมเราดูขนเราดูเล็บเราดูฟันเราดูหนังเราอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยกายหยาบเราก็นั่งดูผมขนเล็บฟันหนังหรือจะดูอาการ32ของเราก็ได้ดูนั่งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรเงี้ยนะข้างในตับไตไส้พุงอะไรเงี้ยนะอาการ32น้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำหนองอะไรเงี้ยนะที่มารวมกันเป็นกายเราเนี่ยนั่งดูมันนั่งเห็นมันเนี่ยอย่างเงี้ย
ก็เป็นเหตุแห่งดับทุกข์หมดแต่ถ้ามันไปอยู่ข้างนอกเลยมั้ยมันก็ทุกข์ใช่ไหมสู้มันอยู่เงี้ยมันจะเห็นความเป็นจริงพอมันเห็นความเป็นจริงมันจะรู้ว่าโอ้กายเราเป็นอย่างนี้นี่เองเราไม่เคยรู้จักกายเราเลยใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าโอ้กายเราเป็นอย่างนี้เองนะกายเรานี่นะเป็นอย่างนี้เองเวลาเราเจ็บเราป่วยมานะเวลากายเวลาเราก็เห็นกายเราโอ้กายเรามันเวลามันก็ต้องเจ็บสิเอากายเรามันก็ต้องแก่สิกายเรามันก็ต้องเสื่อมมันเป็นธรรมดาของมันเราใช้เขามากเราใช้ะนะไม่ใช่พอเจ็บก็โอ้ฉันเจ็บแล้วฉันเจ็บแล้วแย่แล้ววิ่งหาหมอกันเสียเงินเสียทองแล้วไม่รู้เลยว่ามันก็ต้องเจ็บเวลามันแก่ก็โอ้ฉันแย่แล้วฉันแก่แล้วต้องไปดึงไปตึงกันหน่อยแล้วไปมาทำให้มันไม่แก่ซะอีกแล้วเห็นไหมอย่างเงี้ยเราเห็นไม่เป็นธรรมชาติเราไม่เห็นเป็นธรรมะเราออกจากธรรมกันนะทางโลกมันออกจากธรรมกันออกจากความเป็นจริงกันนะเราก็ไม่งั้นถ้าเผื่อเราเห็นความเป็นจริงนะเห็นเป็นธรรมะนะเราจะรู้ว่าทุกอย่างมันเป็นของมันอย่างเงี้ยไม่มีเพราะว่ามันไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันดับไปนะมันไม่นะร่างกายดีเนาะเกิดแก่เจ็บตายนี่เราไปห้ามมันก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มันไม่ใช่ของเราเลยนะมันเสื่อมก็ไปห้ามไม่ได้มันเจ็บก็ไปได้ไม่ได้ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยนะเนี่ยการนะเราก็จะเห็นเป็นความเป็นจริงเป็นสัจธรรมเนี่ยปัญญามันก็เกิดปัญญามันก็เกิดขึ้นจากการเห็นการสลัดไอ้ความร้อนที่บอกตั้งแต่แรกนะว่าสลัดไอ้กิเลสความโลภความโกรธความหลงอันสลัดไอ้ตัวตนยึดมั่นถือมั่นยึดนุ่นถือนู่นเอาไว้เนี่ยมันโลดสลัดโดยการปัญญาที่เราเกิดจากการปฏิบัตินะการทำสมาธิเนี่ยนะการอบรมจิตเนี่ยนะที่ทำได้สองอย่างเนี่ยละสมาธิแล้วก็วิปัสสนานั่นแหละเขาเรียกว่าสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนะมันก็เป็นการที่อบรมจิตเป็นการทำให้จิตเข้าไปรู้แจ้งเห็นจริงนะในทุกข์ในเหตุแห่งทุกข์ในดับในการดับทุกข์ในการปฏิบัติเพื่อถึงความดับทุกข์เนี่ยแหละนะก็ทำให้ถึงไปทำลายนะกิเลสความโลภความโกรธความหลงเห็นไหมทำให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานเห็นไหมเกิดเข้าถึงมรรค8เข้าถึงผลก็คืออะไรโสดาบันเห็นไหมสกิทาคามีอนาคามีเป็นอรหันต์พระอรหันต์ในที่สุดเห็นไหมก็โดยการภาวนาเนี่ยนะภาวนาเรียกภาวนาเอาภาวนาเป็นประธานนะเป็นประธานนะการอบรมธรรมะการอบรมธรรมะเนี่ยนะการอบรมพุทธศาสนาเนี่ยก็ทำได้ถึง3วิธีนะเช่นการโดยการอ่านการฟังมั่งเห็นไหมการอ่านตำลกตำรามั่งการเรียนเนี่ยนะการฟังเขาเรียกสุตมยปัญญาเห็นไหมการคิดหาเหตุหาผลเขาเรียกจินตามยปัญญาเห็นไหมการทำอบรมด้วยการทำสมาธิอย่างนะหรือการเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะเขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาเห็นไหมแต่อันเนี้ยเป็นเรื่องของภาวนามยปัญญาเนี่ยเป็นการอบรมที่ขั้นสูงสุดของมนุษย์นะเพราะมนุษย์โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทำสมาธิไม่เจริญสมาธิไม่เจริญวิปัสสนาเนาะไม่มีศีลไม่มีทานและพวกนี้เนาะเราเข้าไม่ถึงแบบตัวนี้นะเข้าไม่ถึงตัวนี้เป็นการอบรมที่หรือก็จะเรียกว่าชั้นสูงหน่อยเป็นการหลบชั้นสูงของพุทธศาสนาเนาะโดยการจำธรรมะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเราทำให้เกิดพลังก่อนทำจิตให้เกิดเข้มแข็งก่อนเข้มแข็งตั้งแต่ทานหัดทำผู้เจ้าสอนให้เราทำทานนะเพื่อให้กายเข้มแข็งจิตเข้มแข็งเพราะกายกับจิตเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วมันก็แต่ในความเป็นจริงแล้วมันคนละส่วนครับกายก็ส่วนกายจิตก็ส่วนจิตนะแต่เพื่อกายเป็นอะไรจิตมันก็แย่ด้วยจิตเป็นอะไรกายก็แย่ด้วยมันมาด้วยกันนั่นแหละกายนี่จะให้มันแข็งแรงนะให้แข็งแรงมันมีอะไรมีกรรมคือการกระทำมีจิตมีอากาศมีอาหารสี่อย่างเนี้ยที่
จะทำให้กายแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงก็อยู่นิสัยของเราที่จิตของเราอยู่ที่กรรมของเราส่วนจิตเนี่ยจะทำให้มันจะให้มันแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงให้มันเป็นบุญให้มันเป็นกุศลก็อยู่ที่กิเลสความโลภความโกรธความหลงอยู่ที่ตัณหาคือความอยากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นอยู่ที่การกระทำและผลของการกระทำนะอันนี้เดี่ยวจิตตรงนี้ถ้าเราสลัดตัวนี้สลัดตัวนี้เราสลัดความอยากออกเราสลัดความยึดมั่นถือมั่นออกตัวตนเนี่ยนะก็อุปทานเนี่ยยึดมั่นถือมั่นออกสลัดกิเลสออกความโลภโกรธความหลงออกจิตมันก็เห็นไหมจิตมันก็ดีเลยจิตมันก็สว่างสวัยจิตมันก็เห็นไหมเป็นบุญเป็นกุศลใช่ไหมเหมือนกันในทํานองเดียวกันนะกับกายนั่นแหละโทษๆมาเนอะพอเข้าใจนะพูดไปก็เพื่อให้เรารู้ว่าพุทธศาสนาเนี่ยเนอะไม่ใช่เป็นของที่คนที่ต้องเข่งคนที่จะต้องเข่งคนที่จะต้องอะไรเข้ามาปฏิบัติกันเลยนะเป็นจริงเป็นเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องของชีวิตนี่แหละถ้าพูดอย่างนะก็เป็นเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องที่เราจะใช้ชีวิตให้มันเป็นใช้ชีวิตให้ถูกใช้ชีวิตเราให้มันดีถ้าเราใช้เป็นใช้ชีวิตเป็นครอบครัวก็เป็นสุขครอบครัวก็ใช้เป็นกันใช้ชีวิตให้เป็นสัตว์โลกมนุษย์รู้ดีรู้ชั่วใช้ชีวิตให้เป็นเมื่อใช้ชีวิตเป็นมันก็โลกใบนี้มันก็น่าอยู่โลกใบนี้มันก็ไม่ร้อนนะโลกใบนี้สังคมก็น่าอยู่สังคมก็ไม่ร้อนพระเจ้าสอนอย่างนี้นะสอนให้รู้จักใช้ธรรมชาติให้เป็นดูแลเขาใช้แล้วก็ดูแลเขาไม่ใช่เอาแต่ได้ไปสูบไปดูดเข้ามาผลิตเครื่องมือเสพสุขกันใช่ไหมพระเจ้าสอนให้เราใช้ให้เขาเป็นถ้าธรรมชาติดีดินดีน้ำดีป่าดีนะพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ดีนะใช้ดูแลใช้แล้วก็ดูแลเขาทุกวันนี้เราทำลายหมดนะทำลายกันหมดมันก็ไม่สังคมมันก็เริ่มไม่สุขใช่ไหมไม่สุขแล้วก็จิตใจคนเองก็บรรยากาศก็โดนสังคมทำลายหมดร้อนไปหมดเราร้อนไปหมดนะมีแต่กิเลสมีแต่ตัณหาอุปทานทำลายกันเห็นแก่ตัวเงินก็เราร้อนนะจิตก็เราร้อนหมดใช่ไหมถ้าเราก็ต้องพัฒนาจิตเราด้วยอบรมจิตเราด้วยนะพระเจ้าสอนให้เรานะอบรมทั้งจิตด้วยดูแลทั้งธรรมชาติด้วยดูแลกายเราด้วยการดูแลนั่นก็คือไม่ใช่เขาเสพแต่สิ่งของดีๆไอ้ดีเราดีไอ้นู่นก็ดีไปนู่นรูปจริงๆไม่ใช่หรอกนะไม่ใช่ใช้ปัญญาเรื่องกินก็ไม่ใช่ไปต้องไปเอาของดีๆมากินก็กินแต่ของที่มันไม่มีโรคไม่มีภัยเป็นอาหารที่ทับทำให้กายนี่มันแข็งแรงทำให้กายมันอยู่กับเราได้นานทุกวันนี้เราก็กินแบบกิเลสนะมั้ยกินแบบสังคมนะครับคุณเจ้าสอนให้เราฉันมื้อเดียวฉันอะไรที่เป็นยาอาหารก็อาหารที่เป็นยาผลไม้ก็เป็นยาผักก็เป็นยาเนื้อก็เป็นดูเนื้อก็อย่าให้มันเป็นโรคเป็นภัยเนาะก็อย่างเงี้ยฐานของแต่ทีนี้มนุษย์เนี่ยก็ทำซะเสียหมดเลยผักก็ใส่ยาผลไม้ก็ใส่ยาเพราะไม่พอเพียงนั่นแหละเศรษฐกิจไม่พอเพียงแม้แต่เนื้อสัตว์ก็ยังใส่ยากันไปเลยเห็นไหมใส่ไปหมดทุกอย่างยาเพราะไม่พอเพียงโลภมากกันงั้นก็สังคมก็เล่าร้อนเห็นไหมนะที่พูดมาพอเข้าใจเนอะพูดถึงว่าสังคมมันเป็นอย่างนี้เนอะเล่าร้อนเนอะท่านพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้เนอะเราพุทธเจ้าให้เราทำอะไรนะพุทธศาสนาสอนให้เราทำอะไรนะแล้วก็ถ้าเผื่อเราจะกระทำเนี่ยเราก็ต้องลงทุนหน่อยต้องศรัทธาต้องมีความศรัทธาเนาะถ้าเราไม่มีความศรัทธาเนาะก็มันก็ยังอยู่อย่างนี้แหละเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้แหละนะบางคนก็ต้องรอให้มันทุกข์ก่อนทุกข์ก่อนถึงเจอบางคนก็บอกว่าทุกข์เราถึงจะเข้าวัดบางคนทุกข์ก่อนนี่จะเข้าวัดนะจริงๆแล้วไม่ต้องรอทุกข์หรอกนะเพราะว่าจริงๆมันทุกข์อยู่แล้วล่ะเนอะถึงจะมีเงินมีทองมีอะไรมันก็ทุกข์อยู่แล้วล่ะเนอะ
ก็งั้นก็ขอให้ญาติโยมก็นะที่อยู่และที่ฟังอยู่ก็ทางบ้านอะไรก็อย่านะก็พยายามที่จะช่วยกันนะช่วยกันนะเอาพุทธศาสนาเอาพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งนะเป็นที่พึ่งช่วยกันที่จะสื่อนะที่จะสื่อเหมือนว่าเรานี่มั้ยสื่อออกไปนะสื่อออกไปหลวงพ่อสนองท่านก็สื่อพ่อไปลินท่านก็สื่อพยายามรักษาสื่อเอาไว้นะเอาสิ่งที่ดีๆไปสื่อไปบอกกันนะให้คนเราเนี่ยเห็นความเป็นจริงนะเห็นสัจธรรมนั่นเองเข้าถึงสัจธรรมเข้าถึงความเป็นจริงของธรรมะธรรมชาตินั่นเองนะเอาละนะก็ใกล้เวลาแล้วนะเดี๋ยวครูบาอาจารย์ก็ขึ้นมานะก็เดี๋ยวพระอาจารย์จรัญมั้งเนาะพระอาจารย์จรัญนะก็พอจะให้เราบางคนก็มีทั้งคนที่มีความศรัทธาแล้วถ้าไม่ศรัทธาเนี่ยไม่ได้นั่งอย่างนี้หรอกนะแล้วคนที่ยังศรัทธาอ่อนก็อาจจะลุกไปนอนแล้วอะไรเงี้ยนะก็ศรัทธายังอ่อนนะก็ไม่ว่ากันเพราะว่าพอเรามีศรัทธาแก่กล้าแล้วเราเห็นความเป็นจริงนะว่าการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยมันต้องเอาชนะกิเลสให้ได้นะต้องเอาชนะกิเลสถ้าเราไม่เอาชนะมันเนี่ยเรามีแต่แพ้มันมีแต่แพ้สิ่งที่จะชนะได้ก็คือความศรัทธานั่นแหละศรัทธาจึงเป็นอินทรีย์เหมือนกันเห็นไหมเป็นอินทรีย์เป็นอำนาจใหญ่เป็นพละเป็นพลังนะถ้าขาดศรัทธาแล้วความเพียรก็ไม่เกิดนะความเพียรไม่เกิดนะสติก็ไม่เกิดสติก็ไม่เกิดสมาธิก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดเห็นไหมไม่เกิดหมดเลยล้วนนะดับไปหมดเลยเนาะนะพอเข้าใจนะใช้อุบายสู้มันนั่งฟังนอนฟังอยู่ในเต็นท์ก็ยังดีนะก็ใช้อุบายมาทำมาสู้บางคนก็ร่างกายไม่ค่อยดีนั่งนานๆก็ไม่ได้นะบางคนก็นอนอยู่ในเต็นท์ก็ยังดีนะเนี่ยก็ใช้อุบายคนก็นั่งเมื่อยก็ไปเดินมั่งนะไปเดินก็ฟังได้นะเดินก็ฟังเดินก็ฟังไปด้วยก็ดูลมหายใจด้วยอะไรเงี้ยนะไปถ้าเราใจเราไปดูแต่คนอื่นส่งไปอยู่แต่ตะลูกแต่เสียงแต่กลิ่นแต่รถวิ่งหาเรามีเดเหมือนมีเรดาร์อ๋อมันคอยหาอร่อยอยู่อะไรที่มันเกิดอาการที่มันได้ว่าได้ด่าได้สติได้เตียนนี่แม่มันอร่อยเลยนะเพราะมันมีไอ้ตาหูจมูกนี่กระจายเนี่ยก็เรียกว่าเป็นของร้อนไงจะบอกเป็นของร้อนไม่เชื่อนั่งเดี๋ยวกลิ่นมันมาแล้วเอาแล้วทะเลาะออกกับกลิ่นแล้วอร่อยทะเลาะอยู่กับกลิ่นนั่นแหละทะเลาะเดี๋ยวเสียงมันมาก็ทะเลาะอยู่กับเสียงนั่นแหละนะส่งจิตเอาไว้ทะเลาะแหละเห็นไหมก็ให้รู้ถ้าเรามีสติมีสมาธิมันจะรู้เท่าทันนะรู้เท่าทันพอเรารู้เท่าทันเรื่องแบบนี้นะเรื่องแบบนี้ก็ปัญญามันจะเกิดขึ้นเนี่ยตัวปัญญาก็จะเกิดขึ้นปัญญาเนี่ยตัวสำคัญนะก็สำคัญก็เดี๋ยวก็ไปพักผ่อนได้นะพักผ่อนไปเข้าห้องน้ำห้องท่าเดี๋ยวครูบาอาจารย์ก็มานะก็เข้ามาฟังนะก็รับผ่อนนะรับผ่อนนะอาตมาก็จะให้ผ่อนที่อุตส่าห์นั่งฟังเป็นเพื่อนเนอะขอให้ญาติโยมเนี่ยที่ได้ฟังอาตมาแสดงธรรมไปเนี่ยนะในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ถูกต้องก็เอาไปใช้เอาไปปฏิบัตินะอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปติอย่าไปเตียนอย่าไปว่ามันก็เป็นของมันอย่างนั้นแล้วนะที่เราไม่ชอบใจไม่ถูกใจนะเอาสิ่งที่ดีไปปฏิบัติแล้วก็จะได้เข้าถึงธรรมมีดวงตาเข้าถึงธรรมเห็นธรรมแล้วก็เข้าสู่กระแสธรรมได้ด้วยเธอThank you.
เอาไหมพอวางได้ไหมที่แบกพอวางได้บ้างไหมเนอะเบาบ้างเนอะพอสลัดได้บ้างเนอะแบกกันมาหน้าเหลืองหน้าเขียวหน้าดำเลยนะเข้าวัดบ่อยๆหน่อยหน้าขาวกลับไปเลยหน้าขาวกลับไปเลยเนอะ